แสนเชิงสองหมัดครับขอเสนอเทียบฟอร์มช็อตต่อช็อตนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์เกมการชกกับคู่มวยระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์ครับจะปะทะกับแดเนียลคูเอตัสครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ PK 2ปีต้องมีแอดตำหน้าด้วยนะครับมวยพักยกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ PK 2 4และบอกว่าแสนเชิง2หมัดแนะนำมานะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำ10บาทเท่านั้นนะครับมาดูฟอร์มทางฝั่งของแดเนียลปูเอตัสก่อนเลยครับตัดลำตัวไปเป็นนักชกชาวสเปนนะครับไฟนี้ต้องมาเจอกับเอวิดบอนินครับหมัดฮุกซ้ายล่วงลงไปครับหมัดของปูเอตัสครับปูเอตัสนี่คนขาวกว่านะครับแต่ก็เตี้ยกว่าครับมากันต่อในยกที่2ครับเป็นไฟไฮไลท์โดดบวกหมัดขวามัดซ้ายไปครับปูเอตัสเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งขนาดแท้เลยนะครับที่ไม่เคยชกมวยไทยเลยครับเดินสายชกคิกบ็อกซิ่งอย่างเดียวครับขยับเบียดเข้ามาฮุกซ้ายไปครับหล่นอีกแล้วครับบอนินเตะขวาไปครับปูเอตัสบวกหมัดไปเดินเบียดเข้ามาบวกหมัดขวาครับเสอีกแล้วครับบอนินยังไงครับปูเอตัสตามเข้ามาเก็บครับตัดลำตัวมีล่างมีบนครับหมัดฮุกขวาเบียดเข้ามาหมัดฮุกขวาบอนินโดนฮุกขวาล่วงไปอีกแล้วครับแต่ดูนับนี้ครับเบียดเข้ามาปูเอตัสฮุกขวาไปตัดลำตัวหมัดฮุกขวาอัปเปอร์คัตฮุกขวาอัปเปอร์คัตครับตัวมาเป็นชุดหมัดมาเป็นชุดอัปเปอร์คัตครับกรรมการต้องยุติการชกเลยนะครับแล้วไฟถัดมาครับแดเนียลปูเอตัสนะครับจะเจอฟิลิปโปสเปตาลูดิสครับนักชกชาวกีครับตัดลำตัวไปครับเบียดเข้าไปครับปูเอตัสหมัดขวาซ้ายตัดลำตัวเบียดเข้ามากระโดดเข่าสลับไปครับปูเอตัสหมัดแล้วตัดลำตัวเดินบูนะครับตัดลำตัวไปครับเบียดเข้ามาตัดลำตัวเนี่ยหมัดซ้ายฮุกซ้ายตัดลำตัวครับหมัดฮุกขวาไปกระโดดสลับเข่าเบียดเข้ามาหมัดขวามีสไตล์การชกที่ดุดันนะปูเอตัสกระโดดเข่าลอยไปอีกแล้วครับเบียดเข้ามาเตะขาไปครับปูเอตัสขยับเข้าไปเตะขาไปครับตัดลำตัวฮุกมาแล้วเตะขาไปครับปูเอตัสเบียดเข้ามาแล้วเตะขาลูกเจาะยางนี่ออกได้จัดครับเตะขาไปปูเอตัสเบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายหน้าขยับเข้ามาเตะขาไปครับปูเอตัสเตะขาไปแข้งซ้ายไปครับปูเอตัสเบียดเข้าไปครับหมัดตัดลำตัวไปอีกแล้วครับบวกมาตัดลำตัวไปเบียดเข้ามาฮุกขวาฮุกขวาซ้ายสไตล์นี่บูนะครับเดินชนอย่างเดียวเตะขาไปครับเตะขาไปปูเอตัสเตะขาไปอีกแล้วครับเจาะยางคว้างกระจกเลยครับเตะขาตัดลำตัวเบียดเข้าไปครับปูเอตัสขยับเข้าไปแล้วเตะขาปูเอตัสหมัดฮุกขวากระโดดสลับเข่าครับแล้วก็เตะขาไปครับปูเอตัสเตะขาไปครับจังหวะนี้เจาะล่างเจาะยางคว้างกระจกอย่างเดียวเลยนะปูเอตัสเตะขาไปครับเบียดเข้าไปแล้วเตะขาขยับเข้าไปตัดลำตัวครับเตะซ้ายหน้าไปครับปูเอตัสเดินบี้เข้าไปครับยังไงครับโดนซ้ายหน้าเข้าก้านคอนะครับกรรมการต้องยุติการชกเลยครับก็ไม่ไหวครับไฟถัดมาปูเอตัสจะเจอกับพันพยักษ์จากไทยเรานะครับเตะขาไปครับปูเอตัสแข้งซ้ายของพันพยักษ์ครับหยับเบียดเข้าไปเตะขาไปครับพันพยักษ์เป็นการชกวันแชมเปี้ยนชิพไฟแรกของปูเอตัสนะครับต้องเจอของแข็งอย่างพันพยักษ์ครับตัดลำตัวไปตัดลำตัวแล้วขึ้นบนนะปูเอตัสแข้งมาหลุดเจอเตะขาของปูเอตัสครับเบียดเข้าไปครับเจอแข้งแลกกันเตะขาไปคนละทีครับตัดลำตัวไปเจอมัดซ้ายของพันพยาครับหล่นแล้วปูเอตัสมัดซ้ายตรงลอดกาดไปน้ำแข้งซ้ายของพันพยาครับถีบมาเตะขาของปูเอตัสแข้งซ้ายของพันพยาถีบยันไว้ครับพันพยาเบียดเข้าไปครับปูเอตัสเตะขาครับพันพยาก็มีลูกถีบกับแข้งซ้ายสกัดตลอดน้ำแข้งซ้ายแข้งซ้ายไปมัดซ้ายตามเบียดเข้าไปถีบยันไว้ครับปูเอตัสขยับเบียดถีบยันก็ไม่ท้อถอยครับเตะขาครับปูเอตัสโดนนับไปแล้วนะครับช่วงต้นยกตัดลำตัวไปปูเอตัสมาดูภาพช้าจังหวะนี้มัดซ้ายตรงนะครับโดนไปบริเวณจะงอยค้างพอดีครับบวกหมัดแป๊บปูเอตัสเดินเบียดเข้ามาบวกหมัดขวาขยับเข้ามาหมัดของพันพยักษ์และแข้งตามเตะขาไปครับเตะขาขึ้นมาปูเอตัสตัดลำตัวไปเบียดเข้าไปครับเตะขาไปครับปูเอตัสแข้งซ้ายมาแล้วเตะขาปูเอตัสครับตัดลำตัวและขึ้นบนนะปูเอตัสเตะซ้ายแลกกับเตะขาถีบยันไว้ครับเตะขาไปครับปูเอตัสหมัดล่างสลับบนครับของปูเอตัสจังหวะนี้แข้งซ้ายของพันพยาครับขยับเบียดเข้าไปครับปูเอตัสหมัดมาตัดลำตัวจะหมัดซ้ายตรงของพันพยาครับถีบยันไว้ครับปูเอตัสแข้งซ้ายของพันพยาครับเบียดเข้าไปถีบยันไว้ปูเอตัสตัดลำตัวไปครับพยาก็ใช้จังหวะฝีมือนะครับไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับ
ตัดลำตัวไปครับแข้งซ้ายของบรรพยักษ์ครับสายยาวๆหมัดขวาไปครับปุเอตัสเบียดเข้าไปแข้งซ้ายแลกกับเตะขาหยับไปครับปุเอตัสเตะขาไปครับปุเอตัสปุเอตัสนี่เป็นดีกรีแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับ6เส้นครับมีแชมป์ลีกคิกบ็อกซิ่งครับแชมป์อูลินฟงครับแชมป์พาทัดคิกบ็อกซิ่งนะครับ W5 ก็ IHKA ครับ2รุ่นไฟถัดมาปุเอตัสจะเจอกับนักชกชาวจีนครับจีดูโอยีบูครับมาดูนะครับทีบยันไว้เตะขาแบบมีลูกเจาะยางนะครับที่ตอนแต้มตอนคะแนนได้ดีครับปุเอตัสเตะขาไปครับแข้งขวาเตะขาไปนี่ครับจังหวะตัดล่างครับแข้งขวาไปแล้วเตะขาเตะขวาไปครับปุเอตัสเตะขาไปเบียดเข้ามาเตะขาไปครับตัดลำตัวไปปุเอตัสแข้งขวาขยับเบียดเข้าไปครับเตะขาไปครับมีลูกเจาะยางครับแล้วบวกมันขวาจังหวะนี้ตัดลำตัวปุเอตัสเบียดเข้าไปแข้งซ้ายแลกกับเตะขาของปุเอตัสครับเตะซ้ายขึ้นก้านคอปุเอตัสเตะขาไปเตะขาไปครับปุเอตัสตอนคะแนนได้ดีมากนะครับลูกเตะขาของปุเอตัสขยับเข้ามาเตะขาไปครับปุเอตัสเตะขาไปครับข้างซ้ายหน้าหมัดขวาบวกไปจังหวะนี้เตะขาไปครับเบียดเข้ามาครับเตะขาไปปุเอตัสเตะขาไปครับเจาะยางอย่างเดียวนะครับเจาะยางเตะขาไปครับเตะทั้งพับนอกพับในครับแล้วก็แข้งขวาไปครับปุเอตัสแข้งขวาหมัดขวาตามเบียดเข้าไปหมัด1 2ครับปุเอตัสปุเอตัสถือว่าเป็นนักชกที่สามารถทำน้ำหนักได้เก่งนะครับก็เคยขึ้นไปน้ำหนัก67กิโลกรัมครับและบางไฟก็ลดลงมา60กิโลกรัมครับอย่างไฟที่จะเจอกับรถถังครับคาดว่าน่าจะชกกันที่น้ำหนัก61กิโลกรัมครับแข้งขวาไปครับตัดลำตัวไปปุเอตัสดึงและบวกหมัดขวาครับเตะขาไปครับหมัดขวาขยับเบียดเข้ามาแยบหน้างายครับจังหวะนี้แยบไปปุเอตัสแยบไปครับหมัดขวาบวกมาซ้ายขวาปุเอตัสตัดลำตัวบวกหมัดขวาปุเอตัสสไตล์เขาคือคิกบ็อกซิ่งจ๋าเลยครับเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งขนาดแท้ที่ไม่ชกมวยไทยเลยครับบวกหมัดขวาครับปุเอตัสเบียดเข้าไปหมัดขวาครับยับไปเตะขวาครับไม่เหมือนนักชกต่างชาติรายอื่นนะครับที่จะชกมวยไทยก่อนแล้วก็ค่อยหันเหมาชกคิกบ็อกซิ่งครับแต่ปุเอตัสเริ่มที่คิกบ็อกซิ่งเลยครับบวกหมัดขวาครับปุเอตัสบวกหมัดขวาครับก็เป็นปุเอตัสครับที่ชนะไปได้ในการชกครั้งที่2ครับในวันแชมเปี้ยนชิพมาดูฟอร์มหลังของรถถังชิดเมืองนนท์จากไทยเราบ้างครับไฟนี้เป็นการชกคิกบ็อกซิ่งนะครับจะเจอกับทาเกียคารีลอฟครับนักชกจากรัสเซียครับเตะขวาไปทีนึงครับรถถังเดินเบียดเข้ามาหมัดขวาไปครับรถถังมาทุกซ้ายทาเกียนี่เพิ่งชนะน็อกช่อฟ้ามานะครับชนะช่อฟ้าในการเปิดตัววันแชมเปี้ยนชิพไฟแรกครับโดนทาเกียน็อกเลยครับเตะขาไปครับทาเกียเบียดเข้ามาครับรถถังเตะขาไปรถถังมาซ้ายขวาครับมาซ้ายจะเตะขาครับรถถังเบียดเข้าไปเตะขาเตะขาไปครับเตะขาไปทาเกียซ้อมอยู่สมิงไพนะครับที่ไทยเราก็เป็นดีกรีแชมป์ WMC มวยไทยครับทาเกียคารีลอฟเตะขาไปครับมาซ้ายขวาครับรถถังเบียดเข้ามาเตะขาไปครับบวกมาทุกซ้ายครับเบียดเข้าไปมัดขวาหน้างายครับเตะขาไปรถถังแข้งซ้ายหน้าแข้งซ้ายครับโชว์คิกบ็อกซิ่งก็ดีเหมือนกันครับรถถังบวกหมัดไปครับหมัดขวาไปฮุกซ้ายตัดลำตัวฮุกซ้ายขวาเบียดเข้าไปครับรถถังหมัดฮุกขวาครับไฟถัดมาครับรถถังจะเจอกับวิลเลียมครับนักชกจากออสเตรเลียครับและไฟนี้ครับก็เป็นไฟแห่งปีในปี2021ด้วยนะครับหมัดขวาและเตะขาไปครับรถถังเบียดเข้ามาตัดลำตัวไปครับรถถังขยับเข้าไปฮุกซ้ายหมัดขวาและฮุกซ้ายฮุกซ้ายล่วงลงไปครับโดนหมัดฮุกซ้ายของรถถังครับเบียดเข้าไปเจอศอกขวาครับและฟันศอกซ้ายครับรถถังนัดศอกไปเดินบี้ครับเขาสู้หน้าดูครับวิลเลียมบวกหมัดกันครับหมัดฮุกขวาหมัดซ้ายขวางรถถังครับมาเป็นพายุครับฟันศอกขวาไปศอกขวาแตกเลยครับเดนนี่วิลเลียมโดนศอกของรถถังนะแข้งซ้ายหน้าแข้งนี้ได้ซ้ายขวาเลยครับก็เป็นรถถังครับที่ชนะคะแนนไปได้ครับแต่ดูภาพที่สวยงามครับไฟถัดมาครับรถถังจะเจอกับชาคอบสมิธนะครับนักชกชาวอังกฤษครับเตะขาไปรถถังมาซ้ายขวาเบียดเข้าไปหมัดไปครับหมัดแล้วเตะขารถถังถีบยันไว้ครับรถถังหมัดซ้ายบวกกันไปครับหมัดซ้ายขวาล่างสลับบนเบียดเข้าไปเตะขาไปครับรถถังซอกขวาขยับเข้าไปครับเตะขารถถังตัดลำตัวหมัดนี้ออกได้หนักหน่วงนะครับรวดเร็วรุนแรงครับเตะขาไปรถถังซอกขวาไปครับแข้งซ้ายหน้าของรถถังครับเตะขาไปตัดลำตัวไปครับแล้วฟันศอกบนครับถีบยันไว้ครับมีล่างสลับบนครับพอพวงล่างก็ขึ้นบน
ขยับเบียดเข้าไปครับหมัดขวาไปรถถังหมัดขวา2หมัดนี้ครับแต่เดินบี้เข้ามางัดศอกรถถังหมัดขวาหมัดซ้ายขวางัดศอกขวาแตกนะครับเจ็บร้อยครับเจอศอกนะครับแตกไปแล้วครับจาขอบตัดลำตัวไปรถถังฟันศอกขวาฟันศอกขวาไปครับรถถังเตะซ้ายหน้าไปเต็มลำตัวแข้งขวาซ้ายออกได้เหมือนกันนะฟันศอกขวาไปครับรถถังอัปเปอร์คัทหมัดมาเป็นชุดครับหมัดไป3หมัดนี้ครับเบียดเข้าไปหมัดขวาตรงครับพยายามจะงัดศอกกัดศอกไปครับแตกเพิ่มครับจากขอบฟันศอกขวาไปครับรถถังอัปเปอร์คัทไปฟันศอกขวามาเป็นพายุครับไม่รู้จะปิดป้องตรงไหนครับจากขอบสมิธโดนตัดล่างล้มลงไปครับจากขอบฟันศอกซ้ายไปครับรถถังเจ็บร้อยครับแตกเละเลยครับจากขอบเลือดไหลออกมาเยอะจริงครับฟันศอกไปครับรถถังเบียดเข้าไปครับต่อยหมัดฟันศอกหน้าดูครับแล้วก็ตัดล่างฟันศอกขวาไปครับรถถังตัดล่างล้มลงไปครับบวกหมัดกันครับงัดศอกไปก็เป็นรถถังครับที่ชนะคะแนนไปได้นะครับแล้วก็เช่นเคยครับภาพนี้ของรถถังนะครับและไฟนี้ครับเป็นไฟล่าสุดของรถถังนะครับและเป็นการป้องกันแชมป์ครับจะเจอกับโจเซฟลาซิลี่นะครับนักชกที่ชนะแตกพระจันทร์ฉายมาครับเป็นชาวอิตาลีครับโจเซฟไฟนี้เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่4ของรถถังนะครับถีบยันไว้ครับรถถังเบียดเข้ามาหมัดมาก้มหลบได้ครับดูว่ามีจังหวะหลบหมัดสวยๆด้วยนะครับยับไปครับลาซิลี่ยับไปขยับเบียดมาตัดลำตัวไปครับรถถังยับไปครับลาซิลี่ตัดลำตัวไปลาซิลี่ก็ถอยหน้าดูครับขยับเบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายดักไว้ครับจังหวะนี้แข้งซ้ายยาวๆรถถังยับไปครับจังหวะนี้เบียดเข้าไปรถถังเปลี่ยนเป็นกาดซ้ายครับกาดนี้ก็ได้ซ้ายขวารถถังขยับเข้าไปเตะซ้ายหมัดไปรถถังขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายขวารถถังเตะซ้ายเต็มลำตัวเบียดเข้าไปครับเตะซ้ายครับรถถังขยับบีเข้าไปลาซิลี่ก็ถอยแทบกลับบ้านเลยครับวนเป็นวงกลมนะครับเวทีก็กว้างเหลือเกินขยับเบียดเข้าไปครับรถถังยังไงครับกระแทกยับไว้ครับลาซิลี่ออกซ้ายทีขวาทีรถถังเตะซ้ายเต็มลำตัวครับแล้วตัดล่างล้มลงไปทั้งคู่ครับเตะซ้ายไปครับรถถังเบียดเข้าไปครับเตะขาไปเตะซ้ายหน้าไปครับซ้ายหน้าเบิ้ลไป2แข้งครับถีบยันไว้ครับรถถังขยับเบียดเข้าไปยับต่อยขวาเตะซ้ายไปครับรถถังเบียดเข้าไปหมัดฮุกซ้ายตัดลำตัวศอกซ้ายงัดไปครับกดแขนไว้ครับจังหวะนี้ก็กรรมการแยกก่อนหมัดขวาไปครับรถถังฮุกซ้ายไม่โดนครับเบียดเข้าไปครับเตะขารถถังมาซ้ายขวาเบียดเข้าไปครับไล่ต่อยเลยครับรถถังเตะซ้ายเต็มลำตัวถีบยันไว้ครับแทบจะกระโจนเข้าใส่เลยครับพุกซ้ายลาซิลี่ก็หนีดีเหลือเกินครับหนีไวจริงๆครับหมัดขวาไม่โดนครับรถถังดูครับมีจังหวะโยกลมหมัดสวยๆด้วยครับของรถถังหมัดขวาตัดลำตัวหมัดขวาไปครับรถถังยับไปครับเรียบร้อยครับเจอหมัดกระแทกนะครับแต่ก่อนนั้นนั้นโดนขวาก่อนครับกรรมการนับ8เลยครับหมัดซ้ายขวารถถังตัดลำตัวและขวาบนครับเบียดเข้าไปครับนี่ครับก็มีท่าทางล้อเลียนนะครับของลาซิลี่ครับที่หนีเกินครับแล้วก็มาดีดกระโหลกครับช็อตนี้ครับเข้าการคอไปเลยครับแต่โดนบางมานิดนึงครับโดนอ่อนไปหน่อยครับหมัดมาไม่โดนครับกรรมการก็เตือนนิดนึงครับจังหวะนี้หมัดขวาตรงครับเรียบร้อยครับลาซิลี่เบียดเข้าไปครับหมัดขวาตรงอีกหมัดนึงครับกรรมการต้องนับเลยนะครับก็รถถังนะครับมีคิวจะเจอกับปูเอตัดวันที่14มกราคมครับปี2023ครับต้นปีหน้าที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับส่วนตัวนะครับมองว่ารูปเกมจะออกมารถถังก็เดินเปิดเกมบู๊ดูดันเหมือนเดิมครับแต่ปูเอตัดก็ไม่ใช่มวยถอยเยอะนะครับเป็นมวยที่บู๊ปักหลักแรกเหมือนกันครับถ้าไฟนั้นนะครับปวยตัดไม่มาถอยเยอะครับมายืนแรกกับรถถังก็มีสิทธิ์ล่วงมีสิทธิ์หล่นได้ครับก็มองนะครับว่ารถถังน่าจะมีโอกาสชนะน็อกได้ครับถ้าปวยตัดไม่ถอยเยอะนะครับก็ไปดูกันวันจริงครับ14มกราคมครับมียิงสดไทยรัฐทีวีนะครับ